ู้ชมครับพบกับรายการ Health Me Please โดยโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะคุณหมอคะคุณหมอมีวิธีการตรวจวินิจฉัยยังไงคะว่าคนนี้เป็นนิ่วในต่อมน้ำลายหรือว่าไม่เป็นนะคะค่ะสำหรับการวินิจฉัยเนี่ยก็จะแบ่งเป็นสามหลักใหญ่ๆก็คือซักประวัติตรวจร่างกายแล้วก็ตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมอย่างประวัติเนี่ยเบื้องต้นที่บ่งบอกว่าอาจจะเป็นนิ่วเนี่ยค่ะก็คือเวลาเรากินข้าวแล้วเวลาน้ำลายออกเนี่ยมันจะปวดกินข้าวที่ไรปวดทุกที่เลยปวดตรงนี้ที่เดิมอยู่ที่ว่าเป็นตรงไหนถ้าเกิดว่าที่เป็นบ่อยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะก็จะปวดแถวๆนี้ใช่แถวๆที่น้ำลายมันจะหลั่งปวดบวมเวลากินข้าวบ่อยๆอันนี้ประวัติส่วนตรวจร่างกายเนี่ยอาจจะลองเปิดดูใต้ลิ้นเจอนิ่วไหมหรือว่าลองคำดูสำหรับการตรวจเพิ่มเติมเนี่ยก็อย่างเช่นฟิล์มเอ็กซเรย์บางคนเนี่ยถ้ามีขนาดค่อนข้างใหญ่มันจะเห็นเลยว่ามีนิ้วคายอยู่ตรงนี้เลยแต่ถ้าเอ็กซเรย์ยังไม่เห็นก็อาจจะเยอะกว่านั้นก็คืออาจจะเป็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือมีวิธีการฉีดสีแต่ว่าการฉีดสีเนี่ยต้องระวังนิดนึงคือเราไม่ควรทำในคนไข้ที่มีติดเชื้ออยู่มันยิ่งอาจจะกระตุ้นให้เกิดการติดเชื้อย้อนขึ้นไปได้แต่ถ้าไม่เห็นจริงแล้วสงสัยจริงก็มีวิธีนึงอันนี้ที่มาใหม่ล่าสุดก็คือเหมือนกับว่าการส่องกล้องเราก็จะมีกล้องเล็กๆอะค่ะส่องเข้าไปในตัวตามท่อรูเปิดเลยแล้วก็ดูว่ามีนิ่วหรือเปล่าอันนี้ถ้าเห็นก็ชัดเจนเลยแล้วอย่างนี้วิธีการรักษาคะวิธีการรักษานี่คือรักษายังไงคะการรักษาโดยทั่วไปเลยก็คือรักษาที่สาเหตุอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเกิดจากการที่คนไข้กินน้ำน้อยไงค่ะเราก็จะกระตุ้นให้คนไข้กินน้ำเยอะๆหรือว่ากินตัวมะนาวหรืออาหารเปรี้ยวๆใช่เพื่อที่จะกระตุ้นน้ำลายออกมาส้มตำอะไรเปรี้ยวๆหรืออะไรที่แบบมันจะได้เหมือนผักออกมาใช่ไหมใช่สำหรับก้อนเล็กๆบางทีมันออกมาได้ไม่ต้องทำอะไรรักษาสาเหตุแต่ถ้าเกิดว่ามันขนาดใหญ่กว่านั้นก็ต้องดูว่ามันอุดตรงไหนถ้าเกิดว่ามันอุดอยู่ไม่ไกลมากอยู่ปลายๆอาจจะใช้วิธีการนวดหรือว่าดันออกมาได้หรือว่าอาจจะใช้วิธีการกรีดแล้วก็เปิดตรงตำแหน่งนั้นเลยเพื่อที่จะออกมาแต่ถ้าเกิดว่ามันคาอยู่ในต่อมอันนี้อาจจะต้องผ่าตัดตัวต่อมน้ำลายออกมาเลยหรืออีกอันนึงก็คือการส่องกล้องเนี่ยได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าเวลาที่เราส่องกล้องเข้าไปดูปุ๊บพอเราเจอเสร็จเนี่ยเราก็จะเอาอุปกรณ์ใส่เข้าไปแล้วก็คีบออกมาแต่ถ้ามันใหญ่ก็อาจจะขบๆให้มันเล็กลงแล้วก็ค่อยๆคีบออกมาก็ได้เหมือนกันนี้ก็เป็นวิธีใหม่หนูมีคำถามอีกค่ะพี่แม่หรอคะแต่หนูรู้แล้วว่าเวลามันไม่พองั้นเดี๋ยวมาถามใหม่ครั้งหน้าเออดีรู้จักทำกันบ้านไม่ต้องเหนื่อยพรุ่งนี้ยังมีความรู้เรื่องนิ่วในต่อมน้ำลายมาให้ติดตามกันเป็นวันสุดท้ายอย่าลืมกลับมาติดตามกันนะครับ